ในท้องทะเลกว้างใหญ่ที่เราหนุ่มสาวได้ออกเดินทางเพื่อตามหาความฝันหลายคนได้ฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นและมันก็ต้องใช้เวลานานหลายปีแต่ว่าก็มีบางคนที่เก่งขึ้นภายในพริบตาเพียงแค่เพราะว่าเขามีพรสวรรค์ซึ่งมันก็ดูน่าอิจฉามากๆเลยแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงขอพามาดูกับ10เหตุการณ์ที่ตัวละครในวันพีซนะครับสามารถเก่งขึ้นแล้วก็แสดงพลังทางพรสวรรค์ของพวกเขาออกมาถ้าท่านผู้ชมทุกท่านพร้อมแล้วก็ไปกันเลยอันดับที่10ลูฟี่ที่สามารถใช้เกียร์2จากการที่เขามองดูพวกซีพีไนใช้ท่าโซในตอนที่ลูฟี่ได้ใช้เกียร์2เป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเขาก็ได้ใช้ให้กับบรูโน่ได้ดูนะครับแล้วตอนนั้นบรูโน่ก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าเฮ้ยนายทำมันได้ยังไงเนี่ยลูฟี่ก็เลยบอกเจ๋งใช่ไหมล่ะแล้วลูฟี่ก็ทำการอัดกระทืบบรูโน่จนหมอบกระแตตุ๋ยไปเลยคือผมต้องขอบอกก่อนว่าพวกซีพีไนเนี่ยกว่าเขาจะมีวิชา6รูปแบบเขาต้องผ่านการฝึกฝนมาเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าลูฟี่เพียงแค่มองดูคนอื่นใช้ท่าโซเขาก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตัวเองได้แล้วในฉากนี้ผมแนะนำให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ไปดูกันเลยช่วงของ NES Lobby อันดับที่9โซโลใช้ท่าอาชูราในตอนที่โซโลได้ต่อสู้กับคาคูช่วงของ NES Lobby คือต่อสู้กันไปกันมาเนี่ยฝีมือมันดูสูสีซะเหลือเกินโซโลก็เลยแบบไม่ได้แล้วมันจะเสียเวลาเกินไปเปิดใช้วิชา9ดาบอาชูราคือท่านี้ดูเหมือนจะเป็นท่าไม้ตายที่โซโลเก็บไว้ก้นหีบเลยคือแบบไม่ได้งัดออกมาใช้ที่ไหนเลยแต่จู่ๆก็เอาออกมาใช้กับคาคูแล้วก็ทำให้คาคูเนี่ยสิ้นสภาพการต่อสู้ไปเลยถือได้ว่าเป็นอีกวิชาหนึ่งที่มีความร้ายกาจและความโหดมากๆในช่วงสมัยนั้นเลยนะครับเพราะว่าโซโลในตอนนั้นถ้าเกิดว่าเจอกับศัตรูแล้วแบบมันสู้แล้วมันยื้อเกมกันนานเลยเกินเนี่ยพอเปิดใช้วิชาอาชูราปุ๊บก็คือแบบจะต้องชนะน็อกเอาท์ไปเลยถึงแม้ว่าวิชาอาชูราเก้าดาบเนี่ยจะดูไม่มีประวัติความเป็นมาเลยแต่ว่ามันก็ดูจะเป็นพลังแฝงแล้วก็พรสวรรค์ของโซโลล้วนๆเลยนะอันดับที่8ชาร์ลอตต์ลินลินมีความร้ายกาจเป็นอย่างมากตั้งแต่อายุ5ขวบในตอนที่บิ๊กมัมหงุดหงิดหรือว่าอารวาสเพราะหิวเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยใช่ไหมล่ะแล้วมันก็เป็นความแข็งแกร่งของเธอมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเธอสามารถจัดการกับคราวน้ำตกที่เป็นถึงอดีตกัปตันกลุ่มโจรสลัดนักรบคนยักษ์ผู้เป็นนักรบที่เก่าแก่และเก่งกาจและเป็นวีรบุรุษแห่งเผ่าคนยักษ์ถึงแม้ว่าโยลูลูจะแก่แต่เขาก็มีความเก่งกาจและความสามารถที่สูงมากแต่กลับถูกชาร์ลอตต์ลิลลินในวัย5ขวบจัดการได้โดยไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักเรียกได้ว่าทั้งพลังและความสามารถของบิ๊กมัมถือว่าเป็นพรสวรรค์ติดตัวเธอมาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้อันดับที่7โอเด้งมีความสามารถและเซนส์ในการต่อสู้ที่ดีมากๆตั้งแต่ตอนที่โอเด้งเป็นวัยรุ่นอยู่ในวาโนคุริเนี่ยเขาก็ได้เที่ยวเตร่ทำนู่นทำนี่ใช่ไหมล่ะแล้วเขาก็แบบว่าแสดงฝีมือให้เห็นแล้วครับว่าเขาเนี่ยเก่งมากๆแล้วพอเขาหนีออกจากวาโนคุรินะครับแล้วเขาก็ได้ไปเจอกับกลุ่มโจรสลัดหนวดขาวเนี่ยแล้วก็ได้มีการวัดฝีมือกันหน่อยใช่ไหมล่ะคือในตอนนั้นเนี่ยมันได้แสดงให้เห็นเลยว่าโอเด้งแม่งเจ๋งว่ะโอเด้งเก่งมากๆนะครับแต่ว่าเราก็ไม่รู้ที่มาที่ไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าสิ่งเนี่ยความเก่งกาจของโอเด้นมันเลยกลายเป็นพรสวรรค์ที่เขาสามารถใช้ดาบคู่สุดรักของเขาได้เลยก็คืออาเมโนฮาบาคิริกับเอ็นมาและยิ่งโอเด้งได้ไปอยู่กับกลุ่มโรเจอร์เนี่ยเขาทำให้เขาได้ขัดเกลาความเก่งกาจขัดเกลาพรสวรรค์ของเขาให้มันดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นจนกระทั่งโอเด้งได้กลับมาที่วานโอคนีแล้วตั้งใจว่าจะจัดการกับไคโดนะครับแต่ก็พลาดไปด้วยแผนชั่วของโอโรจิอันดับที่6พี่น้องของซันจิมีความแข็งแกร่งเกินมนุษย์ธรรมดาตั้งแต่เด็กเนื่องจากจัชได้ทำการดัดแปลงพันธุกรรมของลูกจึงทำให้ลูกๆของเขานั้นมีความแข็งแกร่งที่เกินมนุษย์ธรรมดายกเว้นเพียงแต่ซันจิที่ไม่ได้รับผลของมันดูเหมือนว่าจะไม่ใช่เพียงความแข็งแกร่งอย่างเดียวที่พวกพี่น้องของซันจิได้รับมานะครับแต่ว่าพวกพี่น้องของซันจิเนี่ยก็ดูจะมีความคิดความอ่านที่พูดออกมาแล้วดูจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเด็กในรุ่นเดียวกันหมดเลยนะแต่ด้วยความที่พวกพี่น้องของซันจิเนี่ยดูจะเก่งกันมาตั้งแต่เกิดพวกเขาก็เลยดูจะไม่ค่อยได้ฝึกฝนวิชาสักเท่าไหร่นักนะครับพอในช่วงของ Whole Cakes Iceland เนี่ยก็ทำให้พวกเขานั้นโดนลูกๆของบิ๊กมัมอัดจนกลายเป็นกระสอบทรายไปเลยอันดับที่5เอสในวัยเด็กได้เข้าต่อสู้กับบลูแจมที่ดูจะเป็นโจรที่ร้ายกาจต้องบอกเลยว่าสายเลือดแห่งราชาโจรสลัดจากโกดีโรเจอร์ที่ส่งต่อมาสู่เอสเหมือนอัคคีเนี่ยมันดูจะรุนแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันทำให้เอสเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้มีความรู้ความสามารถที่ดูจะพัฒนาไปได้ไวกว่าคนอื่นมากๆเลยนะครับและเหตุการณ์ที่ตัวของลูฟี่ถูกบลูแจมจับตัวไปเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของเอสนะครับได้ไปช่วยแล้วก็ทำการเข้าต่อสู้กับบลูแจมไงเพื่อที่ว่าจะได้สั่งสอนมันหน่อยว่าเฮ้ยจับน้องชายฉันไปได้ยังไงเนี่ยแต่ว่าในตอนนั้นนะครับตัวของเอสเนี่ยได้ร่วมมือกับดาดันไม่ได้ต่อสู้เพียงคนเดียวนะแต่ถึงจะอย่างนั้นก็ตามทีเอสก็ยังดูเป็นเด็กที่มีความสามารถเกินวัยมามากเลยนะครับนั่นจึงกลายเป็นว่าเอสเนี่ยมีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้และการเรียนรู้ที่ดีมากๆอันดับที่4ยามาโตะบอร์นทูบี
เนื่องจากเขาเป็นถึงลูกของสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนั่นจึงไม่แปลงเลยที่เขาจะมีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดและแน่นอนว่ารวมถึงฮาคิราชันที่ยามาโตะมีด้วยตอนที่ยามาโตะอายุได้เพียงแค่8ขวบเขาก็ได้ฉายแววความเก่งกาจออกมาแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นยามาโตะยังสามารถจัดการกับลูกน้องระดับสูงของไคโดได้อย่างไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่นักแล้วก็ตามด้วยการใช้ฮาคิราชันในการจัดการกับลูกน้องกิกี้ชั้นล่างๆพอรวมเข้ากับพลังจากผลอินุโมเดลเทพหมาป่าผู้พิทักษ์ที่เป็นผลไม้ปีศาจสายโซออนพันสัตว์มายาก็ทำให้ยามาโตะดูมีความแข็งแกร่งแบบโอเวอร์พาวเวอร์เกินไปเลยอันดับที่3ลูฟี่สามารถเรียนรู้ฮาคิสังเกตขั้นสูงไปพร้อมๆกับต่อสู้กับคาตาคุริคือการที่ลูฟี่ต้องต่อสู้กับคาตาคุริเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการที่จะชนะคาตาคุริให้ได้ก็คงต้องเหนือกว่าคาตาคุรินั่นเองเพราะว่าโดยเดิมทีเนี่ยคาตาคุริมีฮาคิสังเกตขั้นสูงอยู่แล้วนะครับทีนี้เนี่ยลูฟี่เห็นว่าเออเจ๋งดีเขาก็เลยแบบลองทำบ้างลองแบบทำสมาธิฝึกสมาธิแล้วก็โอเคใช้ได้แต่ว่าในการต่อสู้เนี่ยการที่เราจะทำสมาธิเราใช้ท่าใหม่ๆไปด้วยได้นะครับมันก็ดูจะเป็นอะไรที่ยากมากๆเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราต้องคอยที่จะรับมือการโจมตีของศัตรูคอยดูว่าศัตรูเนี่ยคิดอะไรอยู่ต้องทำยังไงต่อบ้างคือแบบโอ้โหลูฟี่ต้องเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากๆเลยถึงขนาดที่สามารถพัฒนาตัวเองไปได้ขนาดต่อสู้ด้วยอันดับที่2ลูฟี่นำเอาฮาคิราชันมารวมไว้ในการโจมตีตอนที่ลูฟี่ต่อสู้กับไคโดเนี่ยลูฟี่ก็เฮ้ยทำไมการโจมตีของไคโดมันแรงจังเลยวะมันแรงกว่าการที่แบบมีฮาคิเกราะขั้นสูงอีกนะคือแบบลูฟี่ก็เลยสังเกตแล้วก็สงสัยว่าทำไมไคโดถึงโจมตีได้แรงแล้วก็สุดยอดมากขนาดนั้นนะครับจนกระทั่งเนี่ยเขาไปจับจุดได้ว่าจริงๆแล้วมันก็สามารถเอาฮาคิราชันเนี่ยมารวมไว้ในการโจมตีได้เหมือนกันนะครับลูฟี่ก็เลยเรียกว่าฮาคิเกราะขั้นสูงแล้วก็เอาฮาคิราชันเนี่ยไปโจมตีทีเดียวพร้อมกันเลยนั่นเองเลยทำให้ลูฟี่เนี่ยเขาแบบสามารถที่จะซัดไคโดให้บาดเจ็บได้แล้วนะครับเรียกได้ว่าลูฟี่มีพรสวรรค์ในด้านการสังเกตคู่ต่อสู้จริงๆอันดับที่1โซโลสามารถใช้เอ็นมาได้อย่างคล่องแคล่วภายในไม่กี่อาทิตย์ดาบเอ็นมาที่เคยเป็นดาบคู่ใจของตัวโคสกิโอเด้งเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นดาบที่ใครหลายๆคนนั้นกลัวเข้าไส้กันเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะว่าเอ็นมานะครับจะชอบดูดฮาคิจากผู้ใช้ไปเป็นว่าเล่นกันเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าผู้ใช้ไม่แข็งแกร่งเนี่ยก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวถูกดาบตัวเองจัดการไปได้เลยนะแล้วทีนี้นี่นะครับการที่โซโลได้รับดาบเอ็นมามามันก็ทำให้โซโลเนี่ยดูแบบเฮ้ยมีของดีอยู่กับตัวเหมือนกันแต่ว่ากว่าที่จะปราบพยศดาบเอ็นมาได้เนี่ยมันก็ดูจะเป็นเรื่องยากมากๆเลยนะครับแต่ว่าโซโลก็ดูจะสามารถทำได้ภายในไม่กี่อาทิตย์นะซึ่งดูจะเป็นเรื่องที่แบบมันเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับแต่ก็คงไม่หรอกนะเพราะว่าโซโลเนี่ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มาตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะครับจึงทำให้ตัวดาบเนี่ยยอมรับในตัวของโรโรโนอาโซโรเป็นยังไงกันบ้างครับกับเหตุการณ์ที่ตัวละครในโลกของวันพีซได้แสดงพลังพรสวรรค์ของพวกเขาออกมาถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายังมีตัวละครไหนที่แสดงพลังพรสวรรค์ของพวกเขาออกมาอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับแล้วผมจะไปตามอ่านอย่างแน่นอนถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Subscribe และสามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้อีกเช่นเคยสำหรับท่านผู้ชมที่อยากจะดูวิดีโออื่นๆก็กดเข้าไปที่เพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่วันหน้าวันนี้สวัสดีครับ